ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์เรากลับมาเจอกันวันนี้นะคะวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แล้วด้วยก็อยากจะให้คุณผู้ชมมีความสุขด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะดิฉันวันนี้เกมจิรายุจุฑาภูธีค่ะรับหน้าที่แทนเตอรี่อีก1วันแหมช่วงนี้เตอรี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนกับเกมมาทำหน้าที่แบบนี้แหละนะคะเอาล่ะและเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเราจะพบกับอาจารย์หมอท่านนี้เลยนะคะอาจารย์พิชของเรานั่นเองอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชค่ะสวัสดีพี่เกมค่ะนี่เลยวันนี้น้องเต๋อเรียกพวกเราบ่อยนะคะใช่ค่ะช่วงนี้งานชุกงานยุ่งเพราะฉะนั้นแฟนคลับของเต๋อรี่ก็เป็นกำลังใจให้เต๋อรี่ด้วยไว้เราจะต้องไปสัมภาษณ์น้องเต๋อในช่วง Star Care บ้างใช่แล้วค่ะจะเป็นซุปตาในเร็วๆวันนี้เลยทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะก็ยังมีข่าวสารมากมายค่ะพี่เกมมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะคะเป็นคุณแม่บ้านท่านนึงค่ะที่เกิดอาการเครียดนะคะจากปัญหาครอบครัวค่ะก็เลยขับรถไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ลาดกระบังนะคะไปจนถึงเมืองชนเลยค่ะโอ้โหแล้วเธอก็ไม่ทราบด้วยตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะแล้วตามเนื้อข่าวเนี่ยก็บอกด้วยว่าเธอเบลอเนี่ยเพราะว่ากินกาแฟลดความอ้วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราควรจะลดความอ้วนลดความเครียดยังไงอย่างถูกวิธีค่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจไปสะดุดตรงคำว่ากาแฟที่ควบคุมน้ำหนักหรือว่ากาแฟลดความอ้วนนี่แหละนะคะจะมีส่วนทำให้เบลอจนจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่ไหนจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปหาคำตอบกันนะคะส่วนในช่วง Big Story วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องบิ๊กจริงๆนะคะเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองค่ะกับเหตุการณ์ที่วัยรุ่นฆ่าแม่ตัวเองเพียงเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อนชายนะคะที่เพิ่งจะรู้จักกันในโลกโซเชียลมีเดียได้ไม่ถึงเดือนได้ไม่กี่เดือนนี่แหละนะคะแต่ปรากฏว่าอยากจะไปเที่ยวจัดจนถึงขั้นต้องฆ่าคุณแม่โอ้โหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามีอาจารย์หมอนะคะอาจารย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์มาไขคำตอบในเรื่องของจิตใจกันดูซิว่าเป็นยังไงกันแน่นะคะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนสำหรับวันศุกร์ค่ะช่วงของ Star Care นะคะวันนี้เป็นเคล็ดลับสุขภาพดีของรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรพินสิงหเดชค่ะท่านเป็นเลขาธิการเครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชำนาญการระดับชาติในประเทศไทยค่ะต้องมาดูกันว่าคุณหมอที่มีภาระหน้าที่ยุ่งอย่างนี้เนี่ยจะมีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะค่ะและจะมีคำถามสุขภาพอะไรอยากรู้จริงๆว่าคุณหมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของ Star Care นั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าข่าวของเราอย่างที่บอกว่าวันนี้โอ้โหเข้มข้นทุกข่าวเลยนะคะดังนั้นเริ่มอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่าในช่วงของรามาอัปเดตค่ะกลับมาในช่วงของรามาอัปเดตช่วงนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวคราวนะคะของผู้หญิงที่ขับรถไปแล้วบอกว่าเบลอไม่แน่ใจว่าเบลอมาจากอะไรกันแน่จนจำไม่ได้ว่าขับรถมาถึงไหนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนสาเหตุหนึ่งเนี่ยมีคนพูดถึงนะคะจากในข่าวเนี่ยว่าเอ๊ะมาจากกาแฟลดความอ้วนหรือเปล่านะคะอาจารย์พิชเหตุการณ์นี้ค่ะมีชาวบ้านในจังหวัดชลบุรีนะคะแจ้งหน่วยกู้ภัยว่ามีสาวนิรนามคนนึงค่ะขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของตัวเขาเองและปรากฏว่าผู้หญิงรายนี้นะคะก็ขังตัวเองอยู่ในรถเนี่ยนานถึง3ชั่วโมงนั่งในรถนั่งนิ่งนะคะตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งเลยนะคะนับ3ชั่วโมงไปเสียจนถึง3ทุ่มเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าที่อาสากู้ภัยไตรคุณธรรมชลบุรีก็เข้าเกลี้ยกล่อมนะคะให้ผู้หญิงรายนี้ลงจากรถเธอนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยกับตัวเธอด้วยนะคะและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าจอดอยู่นานทีเดียวค่ะก็พูดคุยไปพูดคุยกันมานะคะทราบชื่อนะคะแต่เราก็ขอสงวนชื่อไว้ก็แล้วกันเธอก็บอกว่ามีปัญหาครอบครัวแล้วก็เลยขับรถเนี่ย
ออกมาจากบ้านที่ลาดกระบังขับมาเรื่อยๆจนถึงชลบุรีก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะคะนั่งอยู่ในรถแบบนี้แหละนะคะซึ่งสภาพที่เราเห็นนะคะก็เนี่ยแหละพยายามจะคุยกันนะคะไปจอดอยู่ที่บริเวณร้านแต่งรถร้านหนึ่งริมถนนสุขุมวิทจังหวัดชลบุรีค่ะและส่วนหนึ่งนะคะก็มีข้อมูลจากในข้อมูลข่าวเนี่ยบอกว่าเธอให้ข้อมูลนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะทานกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟเยอะทีเดียววันละหลายซองเป็นประจำเลยนะคะเป็นกาแฟที่เขาระบุว่าเป็นกาแฟลดความอ้วนนะคะดังนั้นอันนี้คือเราแค่จากเนื้อข่าวเนี่ยนะคะเราก็อาจจะแค่สงสัยแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะมันจะมาเกี่ยวข้องกันได้ไหมนะคะที่ทำให้เธอเนี่ยเบลอถึงขั้นว่าขับรถมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่าขับมาถึงตรงไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้มองป้ายไม่ได้มองอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะดังนั้นใครที่บอกว่าทานกาแฟดื่มกาแฟอยู่นะคะโดยเฉพาะกาแฟที่มีการวางจำหน่ายโดยที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดความอ้วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำหนักต้องฟังให้ดีเลยนะคะอาจารย์คะจริงๆแล้วกาแฟส่วนใหญ่ไม่ค่อยแนะนำให้ดื่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ำหนักได้จริงไหมคะอาจารย์ก็โดยปกติแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะคะลักษณะที่กาแฟที่บอกว่าโอ้ยช่วยลดความอ้วนเนี่ยนะคะจริงแล้วในท้องตลาดเนี่ยก็มีอยู่ลักษณะเป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเนี่ยนะคะก็คือถือว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดนึงที่ผสมยาลดน้ำหนักลงไปในนั้นซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยก็คือยาทางการแพทย์ค่ะที่เรียกว่าไซบูทรามีนนะคะซึ่งยาเนี้ยมีฤทธิ์กดความอยากอาหารให้ลดลงนะคะแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยค่ะปัจจุบันในทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่ามีผลข้างเคียงเยอะมากนะคะแล้วก็ทาง อย.กับ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อย.ของประเทศไทยเนี่ยได้สั่งระงับการใช้ยาตัวนี้ไปแล้วดังนั้นเนี่ยกาแฟลดน้ำหนักในรูปแบบนี้เนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นละในทางโฆษณาเพราะว่าผิดกฎหมายค่ะส่วนประเภทที่2เนี่ยค่ะก็คือเป็นกาแฟที่โฆษณาโดยทั่วไปค่ะว่าโอ๊ยทานแล้วช่วยให้หุ่นดีหุ่นสวยนะคะจริงๆลักษณะเนี้ยก็ไม่ได้ต่างจากกาแฟทั่วไปค่ะเพียงแค่ปรับลดพลังงานหรือจำนวนแคลอรี่ในซองกาแฟลงเท่านั้นเองก็คือเลี่ยงค่ะไปใช้ความหวานนะคะแทนน้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็ใช้ลดปริมาณไขมันจากสัตว์ลงค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังให้พลังงานหรือแคลอรี่อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าดื่มเยอะนะคะดื่มเยอะแล้วก็ดื่มมากนะคะก็ยังได้พลังงานเพราะน้ำหนักก็จะขึ้นแทนหรือคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟเนี่ยมาดื่มอันนี้ก็จะได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟที่ยังมีจำหน่ายแล้วก็อาจจะมีคำโฆษณาที่บอกว่าควบคุมน้ำหนักเพราะว่าใครที่อาจจะติดกาแฟคือใช่คือใส่น้ำตาลเยอะๆใส่นมข้นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับมาให้เป็นน้ำตาลเทียมนะคะหรือว่าเป็นนมที่ไม่ได้มีไขมันเยอะเพื่อที่จะให้เหมือนกับรสชาติมีรสกาแฟอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้พลังงานเยอะเท่ากาแฟที่เราชงโดยวิธีปกตินะคะแต่การดื่มกาแฟก็ยังต้องมีข้อระมัดระวังในบางกลุ่มใช่ไหมคะจ๊ะหรือว่าบางเวลาใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราทานเยอะเกินไปก็จะมีข้อเสียนะคะ มากกว่าข้อดีเลยล่ะค่ะค่ะนะคะอย่างที่เขาบอกว่าทานกาแฟอันนี้ในที่นี้เราก็อาจจะต้องระบุจุดจงเจาะจงตามที่ข่าวว่ามานะคะบอกว่ากาแฟลดความอ้วนก่อให้เกิดอาการเบลอเนี่ยในทางการแพทย์เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ก็โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะในกาแฟเนี่ยที่แน่ๆที่จะมีเนี่ยก็คือสารคาเฟอีนค่ะแต่ว่าสารคาเฟอีนเนี่ยพี่เกมอาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันช่วยให้เราตื่นนี่นาใช่ไหมคะช่วยให้เราเหมือนกับบางทีเราประชุมอยู่พี่เกมเข้าประชุมง่วงจังเลยอ่ะจิบกาแฟซะหน่อยก็จะตื่นขึ้นนะคะแต่ว่าการดื่มกาแฟที่มากเกินไปเนี่ยค่ะโดยเฉพาะมากกว่า4แก้วต่อวันมากกว่าหรือเท่ากับ4แก้วต่อวันนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียนะคะคือนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายสับสนด้วยนะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะคะมีความวิตกกังวลสูงมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกหรือปวดศีรษะได้ทีนี้เนี่ยพอเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเรามีอาการวิตกกังวลนะคะมีอาการหงุดหงิดง่ายเครียดอยู่แล้วมาทานกาแฟเข้าไปอีกหลายๆแก้วเครียดมากขึ้นใช่ไหมคะสมาธิเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับการขับรถละก็ขับไปเรื่อยๆเลยเหมือนกับใจเราลอยไปค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะทำให้เอ๊ะ
งงดึงสติกลับมาอีกทีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วค่ะนะคะแค่ตัวคาเฟอีนเองนะคะทานเยอะๆกาแฟเกิน4แก้วถึง7แก้วขึ้นไปเนี่ยอ่ะก็เป็นไปได้ที่จะเบลอแถมไม่พอถ้าเกิดว่ามีเรื่องกังวลใจไม่ค่อยมีสมาธิมีปัญหาครอบครัวทำให้เราใจลอยไปเลยนะคะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้วิธีการที่จะจัดการกับความเครียดนะคะกับปัญหาครอบครัวเราควรพิจารณาไตร่ตรองใช่ไหมคะอาจารย์การพึ่งเรื่องของการที่จะขับรถมาคนเดียวแบบนี้แล้วโอ้ยแล้วตัวเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงในข่าวเนี่ยค่ะก็โชคดีมากเลยนะคะที่ระหว่างที่ขับรถเนี่ยค่ะไม่ได้มีอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปชนเขาหรือเขามาชนเราเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาการอย่างที่ตามข่าวบอกอาการเบลอๆเหมือนกับใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอาจจะทำให้การตัดสินใจในระหว่างขับรถเนี่ยผิดพลาดได้นะคะจริงก็คงต้องมาดูกันไงพี่เกมว่าความเครียดนี่อยู่ที่ไหนแล้วแก้ที่สาเหตุของความเครียดโดยตรงดีกว่านะคะเช่นถ้ามีปัญหาทางครอบครัวเนี่ยทุกๆคนหรือสมาชิกในครอบครัวก็ควรจะต้องปรับความเข้าใจนะคะมีการปรับให้ทัศนคติตรงกันเปิดใจพูดคุยกันในรายละเอียดว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วร่วมมือกันแก้ไขนะคะขับรถออกมาอย่างนี้คนเดียวเนี่ยต้องบอกว่าคุณหมอเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็เป็นห่วงอันตรายที่จะเกิดกับตัวเองแล้วก็คนอื่นๆรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ตามหลักดูแลสุขภาพของเราแน่นอนว่า1ในหลักที่จะทำให้เราสุขภาพดีทั้งกายใจก็คือเรื่องของออกอาหารออกกำลังกายแล้วก็อออารมณ์ด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าอารมณ์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วก็การลดเครียดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองด้วยค่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะต้องปิดท้ายฝากถึงสาวสาวหรือว่าคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันนี้ที่มักจะพูดถึงเรื่องของการมีหุ่นที่ดีไม่อยากจะมีส่วนเกินความอ้วนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากจะอยู่ใกล้เป็นถ้าเกิดว่าตัวเองมีรูปร่างแบบนั้นเป็นแบบนั้นแล้วจะไม่มั่นใจก็เลยหาทางเลือกเยอะแยะไปหมดอาจารย์พีชแนะนำสักนิดนึงค่ะว่าวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและก็คือการคุมอาหารค่ะกับการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำต่อเนื่องนั่นเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะการอดอาหารการรับประทานอาหารเสริมประเภทต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าได้ผลนะคะแล้วก็อย่างที่ตามข่าวบอกไว้ด้วยค่ะเราต้องระวังการปนเปื้อนนะคะยาหรือสารอันตรายต่างๆที่จะมีอยู่ในอาหารเสริมเหล่านี้นะคะเพราะนั้นก็ขอให้พิจารณานานด้วยความรอบคอบแต่ว่าวิธีที่ยั่งยืนที่สุดทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เสียสตางค์ก็คือการควบคุมปริมาณพลังงานให้เหมาะสมนะคะการให้ร่างกายเนี่ยมีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนี่เลยค่ะปลอดภัยที่สุดเลยนะคะอ่ะเอาล่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวของเรากันบ้างนี่เพิ่งจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวัน2วันนี้เองนะคะอาจารย์เกี่ยวกับการค้นพบแมงมุมที่เขาบอกว่าเป็นชนิดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยค่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่าถ้าเผื่อว่ากัดแล้วจะติดเชื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็มาพบในพื้นที่ประเทศไทยนั่นคือที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยทีมวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกีตวิทยาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬานะคะได้ไปค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนครั้งนี้ละค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกมีที่มาที่ไปอย่างไรคำสันนิษฐานนะคะว่าการพบแมงมุมในครั้งนี้น่าจะมาจากต้นสายปลายเหตุอย่างไรมีอันตรายอันตรายหรือไม่แต่ชื่อมันไม่น่าทำอะไรใครนะคะมันชื่อสันโดษนะคะสันโดษนั่นนะจ๊ะมันไม่น่าจะยุ่งกับมนุษย์นะคะอ๋อนะคะหรือเราไปยุ่งกับมันใช่เพราะเขาสันโดษอยู่แล้วใช่เดี๋ยวต้องไปดูกันใช่ค่ะจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะน้องณวการปานสิริค่ะเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนครั้งแรกในประเทศไทยแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าล็อกโซเซเลสลูเฟสเซนมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลที่ขั้นระหว่างทวีปยุโรปที่อยู่ทางเหนือทวีปแอฟริกาที่อยู่ทางใต้และทวีปเอเชียที่อยู่ทางตะวันออกและมีการแพร่กระจายในหลายประเทศในแถบยุโรปซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแมงมุมที่มีพิษร้ายลำดับต้นๆเพื่อให้เข้าใจและรู้ถึงพิษของแมงมุมเมดิเตอร์เรเนียนได้รับเกียรติจากนายแพทย์สหภูมิศรีสุมะหน่วยพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความรู้ถึงเรื่องพิษและการติดเชื้อจากแมงมุมจากข่าวที่เพิ่งได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยว่าแมงมุมสันโดษซึ่งไม่เคยมีในบ้านเราได้มีการค้นพบแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในถิ่นบริเวณที่เขาค้นพบก็ต้องยอมรับว่าเป็นไม่ใช่เขตชุมชนเป็นเขตที่อยู่ในป่าลึกพอสมควรอยู่ในถ้ำเลยนะฮะแมงมุมสันโดษเนี่ยจริงๆแล้วมีเป็นชื่อตระกูลใหญ่ๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในตระกูลนี้ของแมงมุมสันโดษเองเนี่ยพิษของเขาเนี่ยจะทำให้เกิดเนื้อเยื่อที่ตายได้การเจริญพันธุ์ของแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนมีตา3คู่6ดวงการยืดขากว้าง 3-5 เซนติเมตรสามารถอยู่ได้ที่อุณหภูมิ8องศาจนถึง48องศาตัวผู้จะมีอายุ6เดือนหลังผสมพันธุ์ตัวจะฝ่อและตายส่วนตัวเมียมีอายุ3ปีการถูกแมงมุมชนิดนี้กัดจึงเป็นตัวเมียการรักษาในปัจจุบันยังไม่มีเซรุ่มหรือยาถอนพิษแพทย์ทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นคราวนี้แมงมุมกัดเนี่ยคนไหนจะได้พิษมากจะได้พิษน้อยก็ต้องดูที่ว่า1พิษเขาแรงไหมต้องบอกว่าแมงมุมสันโดษพิษแรงทั้งนั้นนะครับอันที่2คือขนาดของแมงมุมที่กัดเนี่ยเขากัดได้ลึกมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปอย่างที่บอกแมงมุมสันโดษมันสันโดษครับมันไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับใครนะฮะในเขตเมืองของพวกแถบยุโรปหรือตะวันออกกลางที่เขาเจอเคสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเจอแบบชั้นไต่ดินตึกร้างตรงเขตที่ไม่ค่อยมีคนพวกนี้เขาไม่ค่อยชอบคนจากสถิติการเสียชีวิตเพราะแมงมุมกัดในประเทศบราซิลปี2001ถึง2012มีเพียง 0.5 หรือจำนวน47รายจากทั้งหมดของผู้ที่ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดจำนวน 91,820 คนและในประเทศไทยยังไม่มีผู้ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดหรือทำร้ายแต่หากถูกแมงมุมกัดจะเกิดการอักเสบไม่ควรรักษาผิดวิธีด้วยการนำดินไปพอกหรือเอาสมุนไพรบดไปแปะบริเวณปากแผลเป็นการเอาเชื้อโรคที่อยู่ในดินหรือเชื้อโรคที่อยู่ในสมุนไพรเอาไปไว้บนปากแผลจนเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตถามว่าการรักษาเบื้องต้นทำยังไงนะครับไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะฮะอาจจะต้องดูว่าแผลมีลักษณะติดเชื้อไหมแน่นอนแมงมุมเขาเขี้ยวของแมงมุมคนนี้ก็อาจจะมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียอยู่อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อไหมและแน่นอนต้องฉีดบาดทะยักแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยปี2558ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างการลงพื้นที่สำรวจบริเวณถ้ำภายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทโดยนายนรินทร์ชมพูพวงนิสิตปริญญาเอกภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีมวิจัยเราค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนนะครับชนิดล็อกโซเซลเลตรูเฟสเซนนะครับลักษณะแหล่งอาศัยของเขานะครับเขาจะสร้างส่วนใหญ่แล้วจะสร้างใยอยู่ภายใต้ก้อนหินนะครับใยของเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายเส้นได้หรือว่าเส้นฝ้ายนะครับแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนมาที่ไทยได้อย่างไรนะครับจากการลงพื้นที่ของเรานะครับเราสำรวจในถ้ำที่พบแมงมุมชนิดนี้นะครับแล้วก็ถ้ำอื่นๆใกล้เคียงอีกทั้งหมด5ถ้ำนะครับเป็น6ถ้ำแต่เราพบแมงมุมชนิดนี้นะครับเพียงถ้ำเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับในปีค.ศ. 1906แมงมุมชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับแมงมุมสันโดษทั่วโลกมีมากกว่า100ชนิดขณะนี้ในประเทศไทยมีแมงมุมที่มีพิษร้ายแรง3ชนิดได้แก่แมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลที่สามารถพบการกระจายทั่วประเทศไทยแมงมุมแม่ไม้หลังเพิงพบครั้งแรกที่จังหวัดฉะเชิงเทราและล่าสุดแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนพบครั้งแรกที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแต่เราสามารถหาหลักฐานเพิ่มเติมได้นะครับว่าสมมติฐานของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าซึ่งในอนาคตนะครับเราจะได้ใช้DNA นะครับหรือว่าสารพันธุกรรมนะครับในการที่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อจะตรวจสอบสมมติฐานว่าแมงมุมชนิดนี้แพร่มาจากทางรถไฟสายมรณะจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งอยู่จะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปเพราะว่ามีแค่ 10% เท่านั้นนะครับของคนที่ถูกแมงมุมสันโดษกัดเนี่ยที่จะมีอาการรุนแรงถึงขั้นจะต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์นะครับ
แมงมุมเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายใครหากไม่ถูกรบกวนและมีความสำคัญในการควบคุมประชากรของระบบนิเวศช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติเนื่องจากเป็นสัตว์ที่กินแมลงจะช่วยควบคุมการเติบโตของแมลงหากพบเห็นแมงมุมอย่าทำลายหรือไปทำร้ายแม้แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนจะมีชื่อเสียงในด้านพิษที่รุนแรงแต่ยังไม่พบการแพร่กระจายในเขตชุมชนหรือตามบ้านเรือนอย่างที่อาจารย์สหภูมิบอกนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาปกติเขาชอบอยู่คนเดียวเขาสันโดษนะคะเขาไม่ได้แบบจุกจุกเห็นว่าขามันยาวนะคะยาวกว่าแมงมุมตามบ้านเราเนาะใช่ใช่แล้วก็ดูจะออกสีเหมือนน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าตาว่าเป็นแบบนี้ไปเจอไปเที่ยวนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่ยุ่งกับเราใช่แล้วอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปแย่นะคะอันนี้สำคัญมากนะหรือบางทีแบบเป็นทางที่จะต้องไปแต่มันแคบมากเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเถอะใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปโดนกัดหรืออะไรในอย่างที่ข่าวแล้วก็อาจารย์สาภูมิให้ข้อมูลไว้ด้วยว่าไม่มีซีรั่มรักษานะรักษาได้เฉพาะตามอาการเท่านั้นเองนะเป็นแผลไฟไหม้บางคนอาจจะแล้วแต่พื้นผิวของแต่ละคนด้วยนะบางคนโดนทีนึงเนี่ยอาจจะพิษร้ายแรงเยอะเหมือนแผลน้ำกรดแผลไฟไหม้เมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้ยังพบอยู่แค่เฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเอาละค่ะมีข่าวเตือนภัยมาฝากกันแล้วไปดูข่าวสุขภาพกันต่อเลยนะคะเรื่องของเหมืองแร่ทองคำที่ตอนนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านหลายชุมชนนะคะออกมาเรียกร้องอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหาสักหน่อยบริษัทที่รับสัมปทานหรือว่าบริษัทที่รับใบประธานบัตรเข้าไปก็ไปทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่นั้นก็แปลว่าแหมส่งผลกระทบทั้งพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์เลยนะคะซึ่งเหมืองแร่ทองคำที่ว่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆข่าวอื่นๆนะคะในรามาอัปเดตรอบวันค่ะชาวบ้านพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ร้อง DSI เหมืองทองบริษัทอัคครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนปนเปื้อนพิษไซยาไนด์ป่วยตายแล้ว54ศพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองทองได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากบ่อทิ้งกากแร่แห่งที่2ที่มีสารไซยาไนด์ปนเปื้อนเมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นมลพิษที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเพียง300เมตรเท่านั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของชาวบ้านเมื่อสูดดมเข้าร่างกายในปริมาณมากจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและแน่นหน้าอกจนถึงขณะนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว54รายและชาวบ้านไม่ต้องการสูญเสียคนในครอบครัวไปอีกทางนี้จึงได้เข้าไปร้องเรียนกับทาง DSI ทางด้าน DSI ได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป